ำหรับตัวนี้นะคะถ้าวัดความกว้างอะค่ะตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ17ครึ่งถึง18นะคะทีนี้ถ้าเป็นแคปซูลตัวที่ไซส์ใหญ่สุดมันจะใช้ไม่ได้เราก็คือจะใช้เป็นนี้ก็เรียกว่าเป็นฟิล์มหดชนิดตัดเปิดคือมันจะทะลุแบบนี้นะคะก็คือมันจะสวมได้ทีนี้1ชิ้นเราสามารถที่จะตัดแบ่งได้ประมาณ 5-6 อันนะคะวิธีการตัดแบ่งเนี่ยก็คือเราก็จะพับครึ่งในลักษณะนี้แล้วเราก็อาจจะใช้เป็นกรรไกรนะคะหรือว่าเป็นคัตเตอร์นะคะทีนี้ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองหั่นแบบนี้นะคะก็คือ1ชิ้นก็จะได้ทั้งหมด4อันนะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะสวมแล้วก็ทำการเป่าหดได้เลยนะคะอันนี้จะเรียกว่าเป็นฟิล์มหดมาประยุกต์เป็นแคปซูลให้ฟิล์มเนี่ยเลยจากด้านบนขึ้นมาประมาณ1เซนนะคะแล้วเราก็หนีบไว้ประมาณนี้จากนั้นก็ใช้เป็นเครื่องเป่านะคะเป่าล็อกมันเป่าเฉียง45องศานะคะเพื่อให้มันล็อกเป็นวงกลมก่อนค่ะทีนี้พอฟิล์มมันล็อกเสร็จนะคะเราก็ปล่อยแล้วก็ทำการเป่าหดได้เลยทีนี้ถ้าต้องการให้ด้านบนสูงกว่านี้ก็คือเราก็ปล่อยให้มันขึ้นสูงประมาณสัก2เซนหรือ1นิ้วก็ได้นะคะเพื่อให้มันล็อกแน่นขึ้นแล้วก็เป็นวงอยู่ด้านบนนะคะอันนี้จะเน้นอยู่ด้านข้างเพราะว่าเราต้องการซิลขออันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้แบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ